แล้วมันก็จะแตกเป็นเมล็ดเนี่ยอันนี้แตกไปแล้วเมล็ดหล่นไปแล้วนะครับOm Show Studio สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om Show Studio นะครับวันนี้ก็จะพามาดูอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับต้นไม้นะครับก็เป็นต้นทองอุไรนะครับที่ผมได้ปลูกเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยคุณแม่เขาเป็นคนเพาะเอาไว้นะครับซึ่งก็คือที่มันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าคือต้นที่ผมปลูกเนี้ยนะครับแข็งแรงมากครับเนื่องจากว่ามันเป็นต้นที่โตมาจากการเพาะเมล็ดนะครับเป็นต้นที่โตมาจากการเพาะเมล็ดเนี้ยซึ่งคุณแม่ผมก็เป็นคนเพาะเอาไว้นะครับตั้งแต่ต้นยังไม่โตแบบเพราะตั้งแต่เมล็ดอะนะครับจนโตใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้อายุประมาณปีกว่าๆครับที่ผมเอามาลงดินนะก็เลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาครับก็คือไปหาซื้อทองอุไรใช่ไหมมาเพิ่มยังไงเนี่ยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าไอ้ต้นที่เพาะเอาไว้มันจะไม่รอดนะครับแม่และคุณแม่เขาเป็นคนชอบต้นทองอุไรนะครับก็เลยไปหาซื้อนะครับไปหาซื้อเมล็ดมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอดีที่ร้านเขานะครับที่ร้านขายต้นไม้เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทองอุไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่เขาขายตามร้านนะครับเป็นต้นที่เพาะนะโตมาจากการตอนกิ่งนะหรือการปักชำนะมันก็จะกลายเป็นว่าต้นนั้นน่ะมันก็จะเป็นหมันไปเลยก็คือมันก็จะไม่มีนะครับไม่มีเมล็ดไปเลยมันจะเป็นต้นที่มันโตต้องเพาะพันธุ์เจริญเติบโตต่อไปด้วยการปักชำหรือว่าตอนกิ่งอย่างเดียวนะครับทีนี้ใครไม่เคยเห็นตัวฝักตัวเม็ดมันนะตัวเมล็ดมันนะที่ผมจะพาไปดูนะครับวันนี้นะครับนี่พอดีมันโตจนมันเจริญเติบโตจนมันมีเม็ดมีฝักให้ดูแล้วนะนี่คือเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าฝักนะครับของต้นทองอุไรนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะลองไปหาดูคือมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะเพราะว่าต้นส่วนมากที่เขาปลูกตามริมถนนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่ไปซื้อตามร้านค้าส่วนมากจะเป็นต้นที่มาจากโตจากการชำกิ่งนะครับแล้วโตจากการตอนจากการช้ำกิ่งอะไรแบบนี้นะนี่คือฝักที่เขายังไม่สุกนะยังเขียวๆอยู่ฝักอ่อนมันจะมีฝักที่แก่ๆก็มีนะมันจะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับอย่างงี้นี่ฝักแก่ๆจะเป็นสีน้ำตาลอย่างงี้นะครับนี่แล้วมันก็จะแตกเป็นเมล็ดเนี่ยอันนี้แตกไปแล้วเมล็ดหล่นไปแล้วนะครับนี่ยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเมล็ดเขาเนี่ยแล้วก็เพาะนะครับข้อดีของต้นที่เจริญเติบโตมาจากการเพาะเมล็ดเนี่ยคือเขาจะแข็งแรงมากครับแข็งแรงกว่าต้นที่โตมาจากการตอนกิ่งการปักชำอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเขาจะทนต่อโรคมากเพราะเจริญเติบโตมาจากเมล็ดจริงๆนะครับซึ่งมันมีภูมิต้านทานโรคอะไรต่างๆนะครับทำให้เขาเจริญเติบโตได้แข็งแรงมากๆนะครับซึ่งอย่างต้นที่ผมเอามาปลูกลงดินเนี่ยคือตอนแรกมันจะรอดไม่รอดเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ให้ผมเขาก็ปลูกแล้วก็แบบคือย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะก็แบบทิ้งกว้างๆนะครับย้ายไปย้ายมาเปลี่ยนสถานที่อะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะรอดแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยยังมีเม็ดที่เป็นฝักน้ำตาเนี่ยผมมองเห็นตรงนี้เยอะแล้วนะครับเนี่ยต้องเก็บตอนนี้แม่ผมเขาก็พยายามเดินมาดูทุกวันนะครับแล้วก็เดินเก็บดูทุกวันนะว่ามันมีฝักแก่ๆตรงไหนบ้างจะได้รีบเก็บแล้วแม่เขาก็จะเพาะพันธุ์ต่อไปครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมนะครับเพาะเมล็ดต้นเจริญเติบโตได้เป็นต้นเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับใครสนใจก็ลองสอบถามมาดูอีกสักประมาณเดือน2เดือนนะมันน่าจะโตจนส่งทางไปรษณีย์ได้แล้วนะครับก็คิดราคากันแพงๆก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมคือเป็นต้นสายพันธุ์ที่มันเกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับคุณเอาไปปลูกก็จะได้มีโอกาสจะได้เก็บฝักเก็บเมล็ดของเขาต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวว่าฝากเอาไว้แล้วกันต้นทองอุไรชนิดเพราะจากเมล็ดนะครับผมเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อโรคมากๆครับเดี๋ยวผมเอามาเพาะแล้วก็มันเจริญเติบโตขึ้นมาไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ